สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะดีใจไหมคะที่แบรนด์สโนว์กลับมาแล้วซีรีส์นี้นะคะเป็นซีรีส์ที่โมชอบทำมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูแบรนด์สโนว์ของโมเมนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงละกันว่าเราจะพูดถึงแบรนด์ที่อาจจะเป็นแบรนด์ใหม่เลยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ยังไม่มีในเมืองไทยหรือกำลังจะเข้าเมืองไทยแล้วแบบเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากเราควรทำความรู้จักกับเขาทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วก็ถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของเขาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแบรนด์ที่มาอยู่กับเรานะคะเป็นแบรนด์ที่กำลังเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยจริงๆเขาไม่ใช่แบรนด์ใหม่นะคะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วแล้วก็เป็นสกินแคร์อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นมากว่า15ปีด้วยกันค่ะงงว่าทำไมไม่ยอมมาไทยสักทีมาแล้วนะคะนั่นก็คือเอลิกเซอร์นั่นเองค่ะซึ่งเอลิกเซอร์นะคะถ้าเกิดใครเคยไปญี่ปุ่นในช่วงก่อนหน้านี้เนาะก่อนที่จะมีแพนเดมิกนะคะเราก็จะได้พบกับเขาอยู่หลากหลายเลยแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เวลาเราเปิดนิตยสารญี่ปุ่นอะค่ะเราก็จะเจอว่าเขาได้รางวัลคอสเมทได้รางวัลนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เขามาเปิดตัวในไทยเรียบร้อยแล้วแล้วเขามีอะไรน่าสนใจบ้างมีแนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์ยังไงนะคะมุมมันจะเอามาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยในแบรนด์สโนว์นั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่ทำแล้วไม่พลาดคลิปใหม่รวมถึงเป็นการซัพพอร์ตช่องของโมเมด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอีลิกเซอร์เนี่ยดียังไงแล้วก็มีความเป็นมายังไงบ้างค่ะอย่างที่เล่าไปนะคะว่าอีลิกเซอร์เนี่ยเขาเป็นแบรนด์สกินแคร์อันดับ1 15ปีซ้อนนะคะอันนี้ก็คือได้รับการโหวตจากผู้ใช้ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแหละเรารู้กันว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบต้องดีที่สุดเท่านั้นนะคะซึ่งเขาก็ได้รางวัลมา15ปีซ้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีอายุยาวนานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเขาเกิดขึ้นในปี1983นะคะจากการวิจัยเรื่องของคอลลาเจนกว่า39ปีนะคะของชิเซโดนั่นเองอีลิกเซอร์นะคะอยู่ในกลุ่มที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นสกินแคร์แอนตี้เอจจิ้งที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะอีลิกเซอร์เขามีฟิโลโซฟีที่ว่า forward with pearl glow skin ค่ะจริงๆแล้วในภาษาญี่ปุ่นเขามีคำเฉพาะด้วยค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าซึยาดามะค่ะซึ่งอีลิกเซอร์นะคะเขาบอกว่าซึยาดามะสกินเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะยังไงบ้างนะคะก็คือมีลักษณะของความชุ่มชื้นมีความกระชับมีความกระจ่างใสมีความอิ่มน้ำนะคะแบบผิวเด้งอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นผิวที่ดูสุขภาพดีนะคะเท่ากับว่าเป็นผิวที่สมบูรณ์แบบหรือว่าซึยาดามะสกินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของอีลิกเซอร์นะคะเขาก็คือพยายามจะให้เราไปถึงเป้าหมายของการที่มีผิวแบบ Pro Glow Skin เนี่ยแหละผลิตภัณฑ์ของอีลิกเซอร์นะคะก็คือมีเยอะมากคือเขาส่งมาให้เป็นแบบ1ลังเท่าที่บูมไปทราบนะคะก็คือในลังนั้นเนี่ยเหมือนจะครบทั้งเคาน์เตอร์แล้วแหละนะบางตัวอาจจะได้ลองแบบนิดหน่อยบางตัวที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงแบบชัดๆเนี่ยก็คือตัวที่ใช้จริงๆเป็นสกินแคร์รูทีนของอีลิกเซอร์เนาะคือเขาแบ่งทั้งหมดทุกผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งนะคะเป็นเรื่องหลักๆของเขาอย่างที่บอกว่าเขาวิจัยเรื่องคอลลาเจนแล้วก็แอนตี้เอจจิ้งมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์เยอะที่สุดกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มของไบรท์เทนนิ่งนะคะเพราะว่าแน่นอนเนาะผิวสาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความแบบกระจ่างใสดูไบรท์แล้วก็กลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วมุมใหม่ก็ชอบมากๆนะคะนั่นก็คือกลุ่มPore Care นั่นเองนะคะก็คือจะดูแลในเรื่องของรูขุมขนของเราค่ะเรียกว่าทั้ง3อย่างนะคะก็ดูแลคอนเซิร์นที่เป็นคอนเซิร์นหลักๆของผิวผู้หญิงเอเชียว่าง่ายๆเนาะก็คือเรื่องของเอจจิ้งเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็เรื่องของรูขุมขนกว้างอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใน3ลายนี้เนี่ยนะคะมันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเริ่มจากแอนตี้เอจจิ้งกันก่อนค่ะAnti Aging นะคะเป็นไลน์หลักของแบรนด์เนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันมีผลิตภัณฑ์เยอะที่สุดเลยนะคะเยอะมากๆจริงๆโดยที่เขาจะแบ่งย่อยจากกลุ่มของ Anti Aging เนี่ยมาเป็นสเต็ปของสกินแคร์ต่างๆนะคะเริ่มจากคลีนเซอร์มาที่มอยเจอไรเซอร์มาที่สเปเชียลแคร์แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ UV แล้วก็เมคอัพนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพอเราพูดถึงไลน์ Anti Aging นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีความเด่น
็นด้านการศึกษาเรื่องคอลลาเจนแล้วก็แอนตี้เอจจิ้งมากๆเลยสำหรับแบรนด์ Elixir นะคะตัวแรกที่เป็นตัวเด่นที่ทาง Elixir บอกว่าถ้าอยากดูแลเรื่องแอนตี้เอจจิ้งห้ามมองข้ามคุณคนนี้เด็ดขาดนะคะนั่นก็คือ Elixir Design Time Serum นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการเป็นเซรั่มนะคะเป็น Special Care นั่นเองค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะโฟกัสหลักๆเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความกระชับแล้วก็ไม่หย่อนคล้อยนั่นเองเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะแน่นอนร่างกายเราผลิตคอลลาเจนน้อยลงใช่ไหมมันก็ทำให้ผิวของเราอ่ะมันดูไม่กระชับไม่อยู่ในที่ที่ควรอยู่เนาะมันก็จะมีความห้อยๆมีความย้อยๆลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะเข้าไปทาร์เก็ตเรื่องของความกระชับนั่นเองค่ะทาง Elixir นะคะบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของคอลลาเจนแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของการที่ผิวหนังชั้นนอกแล้วก็ชั้นหนังแท้ของเรารวมถึงกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันมีความไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดอาการ droopy ย้อยลงมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าตัว Design Time Serum ตัวนี้นะคะเขาจะไปดูแลในส่วนของผิวชั้นนอกแล้วก็ในส่วนของชั้นหนังแท้ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของผิวที่มันกระชับนะคะแล้วก็ผิวที่มันเป็นผิวอ่อนยาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ aging skin เนาะคือทาง Elixir เขาก็ไปศึกษาเรื่องของ fibroblast ค่ะชื่อเรียกยากนิดนึงนะคะแต่ว่า fibroblast เนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะที่เขาเรียกว่ามันเป็นโครงข่ายที่แบบอยู่เชื่อมกันแบบไม่มีช่องโหว่แต่ว่าผิวที่มันเป็นผิว aging skin น่ะคือ fibroblast เนี่ยมันจะเหมือนไม่ค่อยเชื่อมต่อกันเท่าไหร่มันก็เลยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความยุบตัวตรงนั้นตรงนี้อันนี้ย้อยกว่าตรงนั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะและเจ้าโครงข่าย fibroblast เหล่านี้นะคะมันก็มีความเชื่อมโยงกับการผลิตคอลลาเจนในผิวของเราค่ะเหมือนทุกอย่างทำงานเชื่อมโยงกันไปหมดนะคะถ้า fibroblast เนี่ยมันยึดกันได้ดีนะคะคอลลาเจนก็จะผลิตได้ดีแต่ว่าถ้าเกิด fibroblast เป็นอย่างที่บอกคือมันเชื่อมต่อกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยความสามารถในการผลิตคอลลาเจนในผิวของเราที่มันจะเป็นตัวที่ทำให้ผิวอิ่มฟูผิวไม่เอจจิ้งเนี่ยนะคะมันก็จะลดน้อยลงค่ะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไปประมาณเท่านี้พอนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้ว่าเนื้อมันเป็นยังไงแล้วมันใช้แล้วมันรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวมึงมาบีบให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าเจ้าตัว texture นะคะของ Design Time Serum เนี่ยนะคะมันมีความเหลวนะคะแต่ว่าเป็นความเหลวที่ให้ความชุ่มชื้นอะคือมันไม่ได้เหลวแบบเหลวเป็นน้ำไปเลยแต่มึงไม่ชอบที่เซรั่มมันไม่เหนียวสำหรับคนที่มีความค่อนข้างจะผิวมันอย่างมึงเวลาเลเยอร์ผลิตภัณฑ์ของ Elixir แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบหนักเกินไปหรือว่าหนักเกินที่ผิวจะรับไหวจนมาทำให้ผิวมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซรั่มตัวนี้อะรูปไปพูดไปอะคุณผู้ชมมันซึมเข้าผิวไปแล้วเรียบร้อยแล้วมึงไม่รู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีซึ่งความชุ่มชื้นเราพูดกันบ่อยอยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นเหมือนฟันเดเมนทัลเหมือนเป็นตัวเริ่มต้นของการที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีสุขภาพดีคือพอเราได้รับความชุ่มชื้นที่เพียงพออะผิวเรามันก็สามารถที่จะดูดซับเอาสารดีๆอะไรต่างๆได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีปัญหาน้อยลงในเรื่องของริ้วรอยความดูแห้งกร้านความไม่อิ่มฟูของผิวอะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นเซรั่ม must have นะคะถ้าเกิดใครอยากจะลองอะไรก็ตามของ Elixir มุมไม่อยากให้คุณพลาดสิ่งนี้เลยค่ะอีกตัวนึงนะคะที่เป็นตัวดังของ Elixir ในไลน์ของ Anti Aging นะคะก็คือ Enrich Wrinkle Cream นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นครีมที่มีส่วนประกอบของ Retinol นั่นเองนะคะซึ่ง Retinol นะคะหรือว่าออกเสียงภาษาไทยที่อ่านกันบ่อยๆก็คือ Retinol นะคะ Retinol ที่เขาใช้จะเป็น Retinol บริสุทธิ์ค่ะเขาบอกว่าทำงานอยู่ด้วยกัน2อย่างอย่างแรกนะคะก็คือเร่งการสร้างไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะก็คือสารให้ความชุ่มชื้นที่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเนี่ยนะคะให้มันสามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเหตุว่าผิวของเราเนี่ยจะดูแบบนุ่มขึ้นดูมีความบาวน์ซี่ดูมีความเด้งนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นก็คือปรับสภาพผิวให้มันมีความยืดหยุ่นนะคะคือความยืดหยุ่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่ออย่างที่บอกไปว่าชั้นผิวของเราเนี่ยมันมีคอลลาเจนนะคะมีส่วนประกอบที่ดีมีไฟโบรบลาสต์ที่สื่อสารกันได้ดียึดกันแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะไปช่วย2อย่างแนะนำว่าให้ใช้แบบเฉพาะบริเวณซึ่งมันมีความดีอีกอย่างนึงคุณผู้ชมตอนที่เราได้มานะคะแพคเกจจิ้งจะไม่ใช่แบบเปิดแบบได้แบบนี้เลยนะเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้1อันนะคะแล้วเราต้องเอาตัวล็อกนั้นออกแล้วก็บิดให้มันคลิกแบบนี้นะคะแล้วเจ้าตัวข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมที่มันเป็นตัวบีบออกมานะคะคือผลิตภัณฑ์มันออกได้อย่างเดียวมันสวนกลับเข้าไปไม่ได้นะคะ
นี่บีบออกมาให้ดูนะคะดีอีกอย่างนึงโมมาอยากให้เห็นคุณผู้ชมมันจะมีขนาดบ่งใช้อยู่ด้วยค่ะที่ด้านหลังนะคะตรงริมนี้เห็นปะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้ใช้เฉพาะจุดอย่างเช่นบริเวณแบบหางตาหรือบริเวณร่องตรงนี้นะคะหรือว่าคออะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่ามันจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายเพราะว่าเขาชื่อแบบ Enrich Wrinkle Cream เลยอะเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นเรตินอลนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ควบคู่กับกันแดดแล้วก็ต้องไม่ใช้ตัวที่เป็น Actives อื่นๆเนาะอันนี้ใช้แบบได้โอเคเลยนะคะแล้วก็เป็นเรตินอลที่โมไม่รู้สึกว่ามันไม่ทำให้ผลัดจนเกินไปเหมาะสมกับการใช้เฉพาะที่เราเห็นค่อนข้างชัดว่าบริเวณที่เราใช้ไปเนี่ยมันรู้สึกแบบเหมือนฟูขึ้นมานิดนึงริ้วรอยมันยังไม่ได้หายไปเลย 100% เพราะว่าริ้วรอยมันเกิดจากการสะสมในระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายที่จะแบบใช้3วัน5วันแล้วหายไปแต่ว่าใช้อย่างต่อเนื่องแล้วมันรู้สึกว่ารอยพับตรงนี้มันเห็นแบบน้อยลงอ่ะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่ Line Anti Aging ของ Elixir เนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าเกิดใครแคร์เรื่องริ้วรอยเป็นหลักก็ต้องไม่พลาดคุณคนนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าใช้เรตินอลแล้วเนี่ยต้องปกป้องผิวให้ดีๆจากรังสี UV นะคะเพราะว่าเรตินอลมันเป็นการผลัดถูกต้องไหมทาง Elixir นะคะเขาก็มี Daily UV Protector นะคะใน line ของ Anti Aging line สีทองมาด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ย SPF 50บวก PA 4บวกนะคะได้ค่า SPF ทั้งที่ปกป้อง UVA แล้วก็ปกป้อง UVB ได้แบบเต็มที่เต็ม Max ที่ญี่ปุ่นเขาให้ได้เลยนะคะนอกเหนือจากจะเป็นกันแดดปกติแล้วนะคะมันเป็นกันแดดที่เน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นด้วยนั่นเองกันแดดหลายๆตัวค่ะมันเหมือนจะทาไปแล้วผิวกร้านมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสารให้ความชุ่มชื้นเขาน้อยแล้วก็มีพวกแอลกอฮอล์มีอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะจะเป็นกันแดดที่เน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นเลยนะคะเพราะว่าเขามีซูเปอร์ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า moisture sensing ingredient ค่ะสิ่งนี้จะช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวคือมันไม่ใช่แค่เติมลงไปแต่ว่าเหมือนล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวของเรานะคะซึ่งตอนแรกที่ทาลงไปอาจจะดูเหมือนว่ามันมีความขาวขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วไม่นะคะแต่ว่ามันเป็นกันแดดที่ค่อนข้างจะ moisturizing เลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้กันแดดที่มันช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งไม่กร้านระหว่างวันนะคะมุมไปคิดว่าน่าจะชอบตัวนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะคะด้านหลังเขาจะมีปริมาณบ่งใช้เอาไว้อีกเหมือนกันเอาจริงๆแล้วก็น่าจะเท่าประมาณสักเหรียญบาทของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมื่อกี้มุมมันก็บีบออกมาค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยทำให้เราได้ผิวที่มีความชุ่มชื้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะเห็นเลยว่าฝั่งนี้ที่ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะก็จะแห้งมากแต่ฝั่งนี้ที่มีทั้งเซรั่มตัว Wrinkle Cream นะคะแล้วก็ตัวกันแดดเนี่ยก็ทำให้ผิวมันดูมีความพลัมมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ทาง Elixir บอกว่าถ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะเห็นผลดีในเรื่องของริ้วรอยของเราที่มันดูลดเลือนลงนั่นเองค่ะนอกเหนือจากตัวที่พูดไปนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ที่มุมเมย์ชอบของ Elixir นะที่แบบใช้อยู่แล้วนะคะอันนี้ค่ะตัวนี้จริงๆแล้วเป็น Luminous Glow Mist นะคะดีใจมากได้ขวดใหม่แล้วนะคะมันจะต้องเขย่าให้เข้ากันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีชั้นของการเป็นแบบออยล์1อันแล้วก็มีน้ํา1อันนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนมิสที่เราเอาไว้ฉีดเติมระหว่างวันนะคะเหมือนเวลาเราแต่งหน้าไปแล้วอะไรเงี้ยออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วอยู่ในห้องแอร์เจอดงเจอแดดอะไรแบบนี้นะคะเราก็คือฉีดลงไปได้เลยมันจะไม่ได้มีน้ํามันเยอะจนแบบหน้ามันอะไรนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นเหมือนการช่วยเติมความชุ่มชื้นที่มันมีทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบน้ำมันนะคะให้ผิวของเรามันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นที่มุมไปชอบก็คือแบบละอองของเขาอะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเห็นในกล้องไหมนะละอองมันคือแบบฟุ้งกระจายแล้วกลิ่นมันก็ดีดีนะคะมันรู้สึกรีแลกซ์นะแล้วก็เอาจริงๆเรารู้สึกว่ามันช่วยให้เมคอัพที่ระหว่างวันแล้วดูแห้งๆดูเริ่มมีการแตกมีอะไรอย่างเงี้ยเราฉีดลงไปแล้วก็เติมเมคอัพนะคะมันก็ช่วยให้ทุกอย่างดูสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็เป็นตัวที่ชอบแล้วก็อย่างที่บอกดีใจที่ได้อันใหม่แล้วเพราะว่าไม่งั้นก่อนหน้านี้ต้องไปพรีมาวุ่นวายนอกเหนือจากนั้นก็จะมีตัว Moist In Cleanser นะคะอันนี้ก็ใช้ไปประมาณนึงแล้วเหมือนกันมันเป็น cleanserที่รู้สึกว่าล้างแล้วผิวนุ่มนะคะคือทำความสะอาดหน้าแล้วแบบผิวนุ่มดีสบายดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันสตริปปิ้งหรือว่าทำให้ผิวของเราแห้งจนเกินไปแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่ใช้แล้วชอบนะคะเพราะว่าอันนี้นี่ก็ใช้ไปประมาณหนึ่งแล้วเหมือนกันนางเป็น sleeping mask ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ฮิตมากๆของ Elixir นะตอนแรกที่โมไปลองนะคะตักออกมาแล้วก็ลงเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อที่จะซีลทุกอย่างเป็น sleeping mask ลงเป็นอย่างสุดท้ายเลยก่อนนอนนะคะเพื่อ
คงความชุ่มชื้นของผิวเราเอาไว้ซึ่งมุมมารู้สึกว่ามันทำได้ดีมากเลยนะคะในแง่ของการที่จะรักษาความชุ่มชื้นในผิวของเรานั่นเองค่ะมาที่ไลน์ที่2กันนะคะก็จะออกเป็นสีชมพูค่ะถ้าเห็นแพคเกจิ้งของ Elixir เป็นสีชมพูนะคะก็แปลว่าเป็นไลน์ Brightening นั่นเองนะคะซึ่งไลน์ของ Brightening เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของผู้ที่มีความกังวลเรื่องสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเรื่องของจุดด่างดำค่ะซึ่งตัวหลักๆที่ไลน์ Brightening เขาเด่นแล้วก็ดังนะคะก็คือตัวที่ชื่อว่า Intense Brightening Serum for Dark Spot ตัวนี้นั่นเองคืออันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถลดเลือนจุดด่างดำได้แบบค่อนข้างจริงจังแล้วก็ตรงจุดตัวนี้ก็เป็นเนื้อที่แบบดีมากเลยคุณผู้ชมไม่ได้มีความเหนียวนะคะคือเรารู้สึกว่าครีมสำหรับสปอตบางทีอะที่แลดูเป็นเหมือนครีมที่แบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่เลยนะคะก็คือพอทาไปเนี่ยมันก็จะไลท์ๆแบบนี้เลยแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยไม่ควรจะใช้ควบคู่กับตัวอื่นๆที่มี Pure Retinol อีกแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีอีก2ตัวด้วยคุณผู้ชมที่อยากจะพูดถึงนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันลิงก์กับตัวบ้าน Anti Aging เมื่อสักครู่นี้2ตัวนั้นที่โมไปพูดถึงนะคะก็คือตัว Enrich Wrinkle Cream แล้วก็ตัวDaily UV Protector นะคะตัวนี้ในไลน์ของ Brightening เขาก็ทำออกมาด้วยเหมือนกัน Enrich Wrinkle White Cream นะคะแล้วก็ Daily Brightening UV Protector นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะให้ประสิทธิภาพอะไรใดๆต่างๆเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มในเรื่องของสารที่ช่วยในเรื่องของการ Brightening เข้ามาด้วยนั่นเองเผื่อใครรู้สึกอยากจะเห็นหน้าตา UV ตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างจะคล้ายกันนะเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีความ Pearly กว่าคือจะมีเหมือนแบบเหมือนมุกๆให้มันกระจายแสงได้สวยขึ้นแต่ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดความแบบขาวขึ้นหน้าวอกตัวนี้ไม่เลยสำหรับตัว Wrinkle Cream หรือว่าตัวกันแดดนะคะก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าคุณจะไปทาง Anti Aging ล้วนๆหรือว่าอยากได้สาร Brightening ด้วยค่ะไลน์สุดท้ายนะคะก็คือไลน์ Pore Care นั่นเองนะคะตัว Anti Aging สีทอง Brightening สีชมพูแล้วก็ Pore Care เนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะอันนี้เหมาะกับคนที่มีรูขุมขนกว้างนะคะมีน้ำมันส่วนเกินบนผิวเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความไม่สมดุลของน้ำแล้วก็น้ำมันบนผิวนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มของ Moisturizer Special Care แล้วก็ UV และ Makeup นั่นเองค่ะตัวที่ทางแบรนด์นะคะเขาอยากจะแนะนำในไลน์ Pore Care นะคะก็จะเป็นตัว BalancingOyasumi Mask นะคะชื่อน่ารักมากเลยนะคะจะใช้เป็นการมาสก์ขั้นตอนสุดท้ายก่อนนอนสิ่งนี้ Elixir บอกว่ามี Water Mask Complex นะคะที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นเพียงพอแล้วก็มี Night Treat Complex นะคะซึ่ง Night Treat Complex เนี่ยเขาบอกว่าจะไปช่วยฟื้นฟูผิวของเราที่มันถูกทำร้ายจากมลภาวะจากแสงแดดนะคะทำให้เกิดสิ่งเร้าต่างๆที่มันทำให้การผลิตน้ำมันแล้วก็ความชุ่มชื้นในผิวของเรามันไม่สมดุลนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือใช้ในยามกลางคืนสามารถใช้ได้บ่อยถึงแบบเป็น sleeping pack ได้ทุกวันนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจหน่อยก็ใช้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นขั้นตอนสุดท้ายใน night skin care ของคุณนะคะแล้วก็ตัวเด่นทางฝั่ง core care เนี่ยจะเป็น UV แล้วก็ make up ก็คือ balancing oshiroi milk นะคะแล้วก็มี oshiroi milk C นะคะคืออันที่เป็นสีขาวกว่าอันนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนน้ำนมกันแดดที่เป็น baseเมคอัพไปด้วยมันจะเป็นสีออกแบบชมพูอ่อนมากคุณผู้ชมส่วนที่เป็น C เนี่ยนี่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีสีที่แอบต่างกันอยู่กระจิ๊ดนึงตัวสีขาวนะคะก็จะเป็นเหมือนทั้งกันแดดแล้วก็เบสเมคอัพมีความแบบเหมือนเพอร์ลี่นิดๆแต่ว่าตัวที่เป็น C นะคะจะเหมือนมีทินเล็กๆเบาๆให้กลืนไปกับผิวเลยอันนี้ทาง Elixir เขาบอกว่ามันเกิดมาเพื่อจะเป็นกันแดด1เพราะว่ามันมี SPF 50บวก PA 4บวกนะคะทั้ง2ตัวเลยแต่ว่ามันก็ให้คุณสมบัติในการเป็นเมคอัพเบสด้วยหลังจากที่ฟังไปทั้งหมดนะคะหลายๆคนอาจจะเริ่มเครียดแล้วก็แบบว่าไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วตัวเองต้องมีอะไรบ้างนะคะจะบอกเลยว่าวิธีการง่ายๆในการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ของ Elixir มาใช้นะคะก็คือดูว่าปัญหาไหนเป็นปัญหาหลักและปัญหาไหนเป็นปัญหารองของเราเช่นอย่างเมย์นะคะปัญหาหลักคือ
ือเอกจริงเพราะว่าเราอายุเยอะและเราอยู่ในกลุ่ม40อัพปัญหารองก็คือเรื่องของความ brightening เพราะว่าเราจะมีจุดด่างดำที่มันเกิดขึ้นจากรอยแผลเป็นสิวหรือว่าจากการที่เราตากแดดเก่งอะไรแบบนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของมูเมที่เลือกมาใช้ก็เลยจะเน้นไปทางกลุ่มของ anti aging เป็นหลักก่อนแล้วก็ตามมาด้วย brightening นะคะส่วน pore care เนี่ยก็จะมีแค่บางอย่างที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันเข้ามาช่วยจริงๆเท่านั้นเองอันนี้เป็นปัญหาที่มูเมไม่ได้คอนเซิร์นมากนะคะก็เลยเอาไปไว้เป็นกลุ่มที่ใช้น้อยที่สุดเนาะเดี๋ยวเรียงให้ดูนะคะว่า skin care routine ถ้าเกิดใช้ elixir อย่างเดียวทั้งหมดของมูเมจะเป็นขั้นตอนแบบไหนอย่างแรกก็เริ่มจากคลีนเซอร์ก่อนนะคะทำความสะอาดเมคอัพสิ่งตกค้างอะไรต่างๆจะใช้เป็นตัว Moist In Cleanser ตัวนี้จากนั้นก็จะตามด้วย Lifting Moisture Lotion นะคะสูตร1เพราะว่าผิวมันจากนั้นก็จะเป็นตัว Design Time Serum ตัวดังของ Anti Aging ของเขาเพราะว่าเราต้องการการสร้างคอลลาเจนยกกระชับต่างๆแบบสุดๆก็จะใช้เป็นตัวนี้ต่อด้วย Lifting Moisture Emulsion สูตร1เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเติมความชุ่มชื้นทำให้ผิวกระชับต่างๆถ้าเกิดอยากได้ Moisturizer แบบครีมเข้าไปอีกนะคะซึ่งก็อาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่วันเนาะคือเราดูสภาพผิวของเราเป็นหลักว่าวันนั้นเนี่ยต้องการความชุ่มชื้นมากขนาดไหนนะคะก็จะใช้ตัวที่เป็นสูตรที่เป็นซอฟต์ครีมนะคะของ Line Anti Aging เพราะว่าชอบ texture ของเขาจากนั้นจะใช้ตัวที่เป็น Intense Brightening Serum นะคะสำหรับ Dark Spot ตัวนี้ที่เป็นตัวพิเศษของ Line Brightening เฉพาะจุดนะคะเพื่อเน้นในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ดูแลจุดด่างดำที่มันเกิดจากรอยแผลเป็นสิวหรือว่าแดดเป็นพิเศษนะคะซึ่งต้องใช้หลังตัวมอยส์ไรเซอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ในช่วงกลางวันนะคะก็จะเติมตัว Daily Brightening UV Protector เข้าไปเพราะว่ารู้สึกว่ากันแดดตัวที่เป็น Brightening เนี่ยมุมไม่รู้สึกว่ามันสวยเป็นพิเศษนะคะสำหรับการที่แบบอยากจะให้หน้ามันดู Bright ขึ้นหน่อยหรือว่าบางทีถ้าอยากเน้นในเรื่องของการแต่งหน้าเป็นหลักวันไหนที่จะแต่งหน้าแบบอยากให้มันทนเป็นพิเศษก็จะสวิตช์มาใช้ตัว balancing milk ตัวนี้นะคะที่เป็นสีขาวเนาะอันนี้เป็นขั้นตอนกลางวันถ้าเป็นกลางคืนเราก็คือสลับเอา UV ออกนะคะแล้วก็ใช้ moisturizer ใช้ตัว special care อะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเลือก mask ที่ชอบในวันนั้นๆแล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะเน้นในเรื่องของ anti aging ชุ่มชื้นเป็นพิเศษอยากจะเน้นเป็น brightening หรือว่าอยากจะเป็น balancing นะคะให้มันเหมาะสมกับสภาพผิวในแต่ละวันของเรานั่นเองก็สามารถที่จะสวิตช์ใช้เอาตามชอบได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่มุมไปคิดว่าเหมาะสำหรับตัวเองในตอนนี้มากที่สุดถ้าเกิดจะต้องใช้อีลิกเซอร์ทั้งคอลเลกชันนะคะจะใช้อะไรบ้างก็จะเป็นขั้นตอนประมาณนี้ค่ะฟังทั้งหมดนี้ไปแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะใช้กันแล้วแหละสำหรับอีลิกเซอร์นะคะสกินแคร์ที่ดังมากๆในประเทศญี่ปุ่นที่มาเปิดตัวที่เมืองไทยแล้วแบบครบทุกชิ้นทุกลายญี่ปุ่นมีไทยแลนด์มีนะคะซึ่งเขาเปิดเคาน์เตอร์นะคะเป็นที่แรกในไทยที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองค่ะแค่คุณไปที่เคาน์เตอร์ของเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะคุณไปลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของอีลิกเซอร์นะคะเขาก็จะมี trial kit ให้แบบนี้เลยนะคะให้ใช้ได้อันนี้เขาบอกว่าเป็น 3 days trial kit นะคะก็คือสามารถที่จะได้ทดลองผลิตภัณฑ์ตัวเด่นของ Elixir แบบนี้เลยนี่ๆๆๆๆๆให้ดูนะคะได้ใช้กันหลายขั้นตอนนะมีทั้งตัวเด็ดๆที่มุมไม่พูดถึงไปเกือบครบเลยนั่นเองนะคะยังไงถ้าเกิดใครอยากได้นะคะก็แวะเวียนไปเยี่ยมเขาแล้วก็ไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์ของ Elixir ที่ Central ลาดพร้าวที่เปิดแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดสมมติว่าฟังแล้วอยากได้แบบชิ้นใหญ่ไม่อยากได้แค่ trial kit นะคะเขาก็จะมีชุดเซตพิเศษดังต่อไปนี้ด้วยนั่นเองค่ะเซตแรกนะคะก็จะเป็นเซตของคนที่อยากดูแลเรื่อง anti aging แบบปังๆนะคะก็จะมีตัว design time serum นะคะแล้วก็ตัว enrich wrinkle cream นะคะสองตัวนี้จับคู่กันในราคาพิเศษซึ่งคำว่าพิเศษเนี่ยมันพิเศษถึงขั้นลด 50% เลยนะคะอันนี้คือพิเศษมากจนแบบมุมมันตกใจแล้วนอกเหนือจาก2ตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะคะยังมีไซส์เล็กๆรวมถึงพาวช์นะคะเป็นกระเป๋าให้ไปอีกด้วยนั่นเองนะคะเซตนี้คือคุ้มแบบคุ้มตกใจอ่ะคุณขาเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับคนที่แคร์เรื่อง anti aging แล้วก็อยากจะลดเลือนริ้วรอยค่ะ
เซตที่2นะคะก็คือดูแลทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ใช้เซรั่มที่แอนตี้เอจจิ้งนะคะจะจับคู่ตัว Moist In Cleanser นะคะเข้ากับ Design Time Serum แบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะลดไป 30% เลยนะคะราคาดีมากๆทำความสะอาดแล้วก็บำรุงกันไปนะคะส่วนเซตที่3นะคะเป็นการจับคู่นี้เข้าด้วยกันนะคะก็คือเป็นตัว Enrich Wrinkle Cream นะคะแล้วก็ Bouncing Moisture Soft Cream นะคะในไลน์ที่เป็น Line Anti Aging เนี่ยนะคะเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะเรียกว่าลดไปอีก 30% แล้วก็คุณก็จะได้ Pouch นะคะแล้วก็ได้ Skin Care Size ที่เป็น Deluxe แล้วก็ขนาดที่เป็นซาเช่ด้วยนะคะเรียกว่าครบถ้วนนะคะสามารถเอาไปลองได้หลายอย่างมากก็ลองไปจัดคู่ดูแล้วกันแล้วก็คิดดูสิว่าคู่ไหนคุ้มที่สุดนะหรือว่าเราจะเหมาทั้ง3เซตดีนะอะไรยังไงนะคะก็ไปดูกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Elixir ที่ Central ลาดพร้าวนั่นเองค่ะโมไม่คิดว่าวันนี้นะคะก็เล่าไปจนหมดไส้หมดพุงเท่าที่โมไม่รู้เกี่ยวกับเอลิกเซอร์แล้วนะคะแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปเกือบจะครบทุกตัวนะแต่ว่าหลายๆตัวที่มันใกล้เคียงกันหรือว่าอยู่ในขั้นตอนเดียวกันเนี่ยโมไม่ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้เต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูทีนก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะคะยังไงถ้าเกิดใครอยากลองเอลิกเซอร์นะคะก็ลองเอาข้อมูลที่โมไม่เล่าให้ฟังนะคะไปประกอบการตัดสินใจกันว่าจะใช้ตัวไหนดีใช้อะไรก่อนใช้อะไรหลังแล้วก็อย่าลืมค่ะแวะไปที่เคาน์เตอร์ของเขาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวกันนะคะจะได้โปรโมชั่นพิเศษรวมถึงได้ตัวที่เป็น trial kit ตัวนี้ไปด้วยนะคะไปลองใช้กันก่อนจะได้รู้ว่าเออมันดียังไงมันชอบไม่ชอบอะไรยังไงแล้วทำไมมันถึงได้ฮิตในญี่ปุ่นขนาดได้รางวัลเป็นสกินแคร์ที่ขายดีที่สุดมาถึง15ปีซ้อนนั่นเองนะคะโอเคเฮ้ยวันนี้เรียกว่าข้อมูลแน่นมากจริงๆแล้วก็มีผิวที่แบบanti aging เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเอ้ยผิวหน้าเราจะต้องกระชับเต่งตึงจ้ะ